วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีภัยดีรักค่ะอุดรแสงอรุณครับค่ะเราดูเรื่องแรกกันเลยก่อนเลยนะคะเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ค่ะล่าสุดนั้นเนี่ยพลเอกคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะก็ได้แสดงความเป็นห่วงพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เป็นผอ.กรมน.ภาค4ด้วยพร้อมกับนักบินและเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ7นายจากเหตุเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคเครื่องยนต์ขัดข้องต้องลงฉุกเฉินในพื้นที่บ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางจากค่ายเสนานรงค์หัดใหญ่สงขลาไปยังค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีโดยพลเอกประยุทธ์ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายและสั่งการให้กอรมน.และกองทัพบกเข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดให้ดีที่สุดและให้ส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และให้พิจารณาความจำเป็นว่าหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งกลับตามสายแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปพร้อมทั้งขอให้ดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและให้เข้าไปเก็บกู้เฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคลำดังกล่าวในพื้นที่เพื่อนำไปพิสูจน์ทราบตามหลักนิรภัยการบินต่อไปนี่ก็เป็นอย่างเป็นทางการนะคะจากนายกรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็7รายชื่อก่อนคุณดอนเอา7รายชื่อของนายทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคก่อนเลยนะคะก็มีรายงานนะฮะครับในเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของกองทัพภาคที่4เนี่ยนะครับมีข้อมูลที่แจ้งนะครับมี7ท่านนะฮะอยู่ที่บริในระหว่างการเดินทางกลับนะครับท่านแรกทีแรกก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นรายชื่อนี้ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4นะครับมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสะโพกขวาหักนะครับมีเลือดออกภายในท่านที่2พันตรีประสานด้วงชาญร้อยเอกวิสาทชูสังกิจนะครับมีอาการกรามหักกระดูกแขนหักท่านที่4ร้อยโทนัทโสหากานะครับท่านที่5จ่า10เอกพิษณุพันเตท่านที่6นะครับจ่า10เอกธีรพงศ์คูหาแก้วอันนี้รอยืนยันอาการแล้วก็สุดท้ายก็คือ10โทพีรวิทย์โอสถเจริญนะครับนี่คือ7ท่านที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนี้นะครับค่ะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแบล็คฮอคเนี่ยเป็นซึ่งปกติจะมีความปลอดภัยสูงแต่ด้วยเครื่องขัดข้องนักบินลดระดับลงเกี่ยวยอดต้นยางเครื่องเซลงสู่พื้นทั้ง7ท่านบาดเจ็บไม่มากแม่ทัพภาค4บาดเจ็บที่สะโพกส่วนทอสอแม่ทัพภาค4แขนหักแล้วก็ดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะก็ทีนี้มีความคืบหน้าก็คือว่ามีผู้ได้เห็นเหตุการณ์ไปที่แอด9นะคะที่ผ่านมาที่ฮอลรุ่นแบล็คฮอคแบล็คฮอคนี่ก็ที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งไปครับจากกำแพงเพชรไปที่กำแพงเพชรค่ะตอนนี้รัฐมนตรีทั้งหมดก็นั่งดูข่าวนี้กันนะฮะแบล็คฮอคหมายเลข7003ชาวบ้านก็ดูเหมือนกันค่ะชาวบ้านครับลงจอดในสวนยางพื้นที่บ้านคลองยอวังใหญ่เทพา1ใน7นายทหารที่บาดเจ็บคือไม่ทับภาค4อย่างที่บอกแล้วก็ทอสอแขนหักนะคะทีนี้เจ้าของสวนยางที่เกิดเหตุคือคุณประกอบศรีกอดเกลือก็เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์มาทางทิศตะวันตกก่อนจะเสียหลักพุ่งไปทางทิศตะวันออกในระหว่างนั้นไม่มีควันหรือเสียงดังผิดปกติแต่ประการใดแต่แล้วจู่ๆเฮลิคอปเตอร์ส่วนหัวก็เชิดขึ้นส่วนท้ายก็ห้อยลงเครื่องก็ตะแคงเอียงไปมาแล้วตกลงกลางสวนยางพาราขณะเดียวกันก็พบว่ามีคนติดอยู่ข้างในชาวบ้านเห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยเหลือแต่คนในเครื่องบอกให้ชาวบ้านถอยออกไปให้ถอยออกไปเนื่องจากเกรงว่าเครื่องจะระเบิดแล้วชาวบ้านจะได้รับบาดเจ็บชาวบ้านเห็นเหตุการณ์จะวิ่งเข้าไปช่วยคนในหอกลับไล่ให้ชาวบ้านถอยออกไปเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเครื่องระเบิดชาวบ้านจะบาดเจ็บชาวบ้านก็เลยวิ่งออกไปและประสานกับอบต.เจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้านเก่งมากชาวบ้านประสานกับอบต.กู้ภัยแล้วจนเข้าไปช่วยเหลือและนำตัวนายทหารทั้ง7ที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเทพาได้อย่างเร่งด่วนไปฟังคุณประกอบศรีก่อเกลือค่ะมันดูมันเชื่อรักมาตีสร้างดูมันขึ้นไปสร้างติดตะวันออกมันมาตีติดตะวันตกนั่นนะครับผมมาตายอ้อยนี่ไอ้ควันเลยไม่มีอันคนนี้แหละไอ้คนนี้บอกควันเลยไม่มีครับมาถึงก็ควมโจดอยู่นี่ครับควมโจดอยู่ถึงตายอ้อยครับถึงพ่อมามาเดี๋ยวจะมัน
มันแกล้งลงมาถ้าขึ้นไปกวนนู้นหนักบินเลยก็ไม่เหลือแล้วแต่ว่าพ่อมานี่มันมาลบมาติดแกล้งมานี่ไงแกล้งแกล้งพอมาถึงปุ๊บกันหนึ่งพ่อมาถึงบึ้งพ่อบึ้งก็เล่นมาผมมันก็เล่นมาถึงก็ปุ้ยมันมาโยคนแรกผมไม่อ่านมาเครื่องติดก็อยู่ปุ้ยโยเสียงดังเลยตอนลงมานี่เสียงดังหมาไว้ลงไม่มาโยเครื่องติดจะมันบึ้มยิดเดียวมันบึ้มมันติดมาลงมาถึงก็เครื่องโยติดโยครับถึงไอ้ปุ้ยมาโยช่วยโยพ่อมาโยช่วยเพราะว่าออกมาพวกผมตีระเบิดอ๋อครับกันแน่งกันเรียกว่าดีเพราะว่าตอก็ถึงมาแล้วก็ถึงกะช่วยตอนนั้นก็คือเห็นคุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างนั้นนะอยู่ในนั้นแหละไปถึงช่วยผู้ปั้นนั้นออกไปก่อนแกหนังมันโรคก็มันได้รวยด้วยมันดูมันเสียงครับนี่เป็นเสียงของคุณลุงประกอบศรีก่อแก้วนะครับโอ้โหคนที่เห็นในการเจ้าของสวนยางพาราด้วยนะค่ะแล้วก็ทางด้านพลตรีเฉลิมพลขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ก็เล่าว่าผู้บาดเจ็บทุกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพาอาการปลอดภัยรวมถึงท่านแม่ทัพภาค4ด้วยขอบคุณชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่รีบมาช่วยและประสานงานเข้ามาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนส่วนความเสียหายของแบล็คฮอคอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะไปฟังเสียงพลตรีเฉลิมพลค่ะความเสียหายของเฮลิคอปเตอร์ที่เข้าไปตรวจสอบเป็นยังไงบ้างก็ผมรอในส่วนให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุดีกว่าจริงๆหลักๆก็เขาจะมาวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ก็คือการควบคุมพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีสำหรับในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุกคนปลอดภัยรวมทั้งท่านแม่ทัพด้วยภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ผมไม่ทราบครับเป็นตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาค่ะยืนยันว่าในฮอลำนี้เนี่ยมีท่านแม่ทัพภาคสี่อยู่ด้วยครับกี่นายท่านเป็นปลอดภัยครับกี่นายทั้งหมดที่อยู่ในทั้งหมดกี่นายทั้งหมดรวมแล้วก็7นายครับ7นายค่ะเห็นว่ามีบาดเจ็บสาหัสถึง2นายด้วยกันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับเรียบร้อยแล้วส่วนการบาดเจ็บลักษณะอยู่ในมือหมอแล้วครับค่ะต้องขอบคุณในส่วนของชาวบ้านที่เขาทำสวนทำอะไรพอเขาเห็นครับเขาก็ดูว่าผิดปกติปั๊บเขาก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเพิ่งต้นจะร่อนลงหรือยังไงส่วนรายละเอียดผมพูดไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่รับทราบมันจะมีทางเทคนิคอะไรเยอะแยะจะเก็บกู้เมื่อไหร่ยังไงคะเพราะว่าพื้นที่อาจจะปลอดภัยหรือเปล่าพื้นที่นี้ปลอดภัยอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเนี่ยที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็มาควบคุมพื้นที่และมาปิดกั้นที่เกิดเหตุไปแล้วนะครับจะเก็บกู้ห่อได้เมื่อไหร่คะอันนี้รอในส่วนของการประสานงานนะครับครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อครับครับย้ำรายชื่ออีกครั้งนึงหน่อยนะครับพี่ปองครับสำหรับ7รายชื่อที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ย้ำอีกสักครั้งนึงเนี่ยนะฮะท่านแรกนะครับท่านพลโทเกรียงไกรศรีรักนะครับแม่ทัพภาคที่4มีอาการบาดเจ็บอยู่ที่กระดูกสะโพกครับด้านขวานะครับหักมีเลือดออกภายในนะฮะท่านที่2ก็คือพันตรีประสานด้วงชาญท่านที่3ร้อยเอกวิศาสชูสังกิตนะครับมีการกรามหักกระดูกแขนหักอันนี้ถือว่าเป็นที่เป็นทศเนี่ยนะฮะท่านที่4คือร้อยโทนัทโสหากาท่านที่5จ่า10เอกพิษณุพันเตท่านที่6จ่า10เอกธีรพงษ์คูหาแก้วรอยืนยันอาการแล้วก็ท่านที่7 10โทพีรวิทย์โอสถเจริญนะฮะต้องชื่นชมจริงๆชาวบ้านจะเข้าไปช่วยทหารหานก็บอกว่าพี่อย่าเข้ามาเดี๋ยวมันจะระเบิดแต่ว่าตัวเองก็อันตรายอยู่ในเครื่องบินนะพี่ปองนะครับแล้วชาวบ้านนี่น่ารักมากเลยนะวิ่งไปตามอบต.กับกู้ภัยเนี่ยแบล็คฮอคก็เหมือนลำนั้นนะลำที่จอดอยู่นะครับน่าจะแบล็คฮอคเหมือนกันครับค่ะอันนี้ลำที่ประสบอุบัติเหตุไม่อันนี้ลำที่ไปตามภารกิจมาก็เลยจอดลงมาช่วยอ๋อจอดลงมาช่วยครับส่วนลำที่เมื่อสักครู่นี้ที่เอียงอยู่ในป่าทีนี้สำหรับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะคะได้นำพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาค4พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทหาร7นายเดินทางออกจากหาดใหญ่สงขลาไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีระหว่างเดินทางเนี่ยเครื่องเกิดขัดข้องนักบินพยายามนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินและในระหว่างที่ลดระดับลงนั่นแหละเครื่องไปเกี่ยวยอดต้นยางและเสียการทรงตัวนี่ดูชาวบ้านช่วยกันอันคลิปนี้นี่ดูครับช่วยกันแบกนายทหารออกมานะคะตอนแรกจะเห็นเลยว่าคุณพี่ผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยเข้าไปแล้วก็แบบพยายามดูว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นมั้ย7003ครับพยายามดูว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วช่วยกันแบกออกมา
เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วไปดูอีกอยู่ตรงไหนแต่ไม่คิดไม่อยู่ด้านในเนี่ยเนี่ยพี่ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทั้งหมดเลยเนี่ยกลุ่มเนี้ยชาวบ้านในสวนยางเนี่ยคือกุลีกุจอมากอะนะคะคือมีน้ำใจมากช่วยกันแล้วก็แบบคือไม่ช้าเลยอะเห็นน้ำใจคนอะน้ำใจเลยนะคะก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าไปเกี่ยวกับยอดต้นยางค่ะแล้วเสียการทรงตัวก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะดีอะไม่ระเบิดนะตัวพี่น้องก็แบบมีน้ำใจช่วงนั้นพี่น้องก็แบบเอาต้องช่วยคนออกมาก่อนจะเป็นยังไงก็นะดูเห็นท่าหาเมื่อสักครู่นี้สิคะคือจริงๆแล้วมันต้องแบบเอาไม้ไปเอากระดานไปสอดนะคะนี่ก็หามกันแบบบ้านๆเลยครับเมื่อตอนเราออกจากเครื่องก่อนครับพี่บอลของกลัวจากระเบิดเอามาก่อนค่ะนี่เอามาวางใกล้ๆเนี่ยแล้วก็มาวางเอามาวางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาดูวางกันเอาไว้เนี่ยนะคะเอามานอนราบกันเอาไว้ก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะมาแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนำเอาเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบกันต่อไปว่าเกิดเหตุอะไรเกี่ยวต้นยางค่ะแล้วก็เซไปเซมาแล้วก็ล้มลงมาเลยนะคะแบ็คฮอกเอาละทีนี้ไปฟังท่านโฆษกไปที่แอด6นะคะพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าท่านพูดถึงความคืบหน้าค่ะไปฟังเสียงท่านค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮอตกนะครับเป็นภารกิจของท่านพลตรีเปี่ยมไกรศิริรักษ์แม่ทัพเวสีขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปที่ค่ายสิรินธรนะครับในระหว่างเดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเกิดได้มีการนำพอลงฉุกเฉินนะครับในพื้นที่ของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งในขั้นต้นมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด7ท่านด้วยกันได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเทพาเรียบร้อยแล้วในส่วนของอาการบาดเจ็บของท่านแม่ทัพในเบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ของโรงพยาบาลเทพาก็มีอาการปวดสะโพกนะครับซึ่งขณะนี้ทางทีมแพทย์ได้มีการสแตนบายเครื่องบินรักษาพยาบาลเพื่อรีเฟอร์ส่งโรงพยาบาลมอนะครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยครับสาเหตุเป็นเพราะอากาศหรือว่าในส่วนของสาเหตุที่แท้จริงนะครับต้องรอคณะกรรมการนิรภัยการบินของกองทัพบกลงมาตรวจสอบอีกครั้งนึงครับแล้วพอที่ในครับผมค่ะพอที่ตกนี่เป็นพอรู้สึกอะไรยังไงเป็นแบ็คฮอกครับแบ็คฮอกใช้งานปีแล้วคะผมจำไม่ได้แต่ปกติก็ฮอแบ็คฮอกก็เป็นฮอที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการบนมีบัตรบำรุงตามวงรอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับค่ะครับขอบคุณค่ะค่ะก็แบบเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ตรวจสอบกันต่อไปสำหรับเครื่องแบล็คฮอคเครื่องนี้มาติดตามข่าวกันค่ะเรื่องของประธานชวนหลีกภัยที่ก่อนหน้านี้ติดโควิดแล้วก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี3วันนะคะวันนี้นายแพทย์สุกิจอัตโธปกรณ์ที่ปรึกษาท่านประธานชวนค่ะก็ออกมาแถลงความคืบหน้าอาการป่วยของท่านประธานชวนคือออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอนั้นให้กลับมายังกักตัวที่บ้านเนี่ยอีก3วันก่อนที่จะไปทำงานได้ก็คือว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจงวดนี้เรามีประธานชวนค่ะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เกเรเก็บมาเลยเกเรเปรี้ยวดื้อเฟียสคิดว่าอ้าวโครงการงานนี้ออกฤทธิ์ลองสุดชาติเหรอเอ้ยลองใช่ไหมครับไม่ค่ะท่านประธานชวนก็แข็งแรงดีแล้วแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลไปพักที่บ้านเนี่ยนะคะซึ่งก็อีก3วันตลอดที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะท่านประธานชวนก็มีอาการค่อนข้างน้อยสัญญาณชีพทุกอย่างเกณฑ์ปกติผลเอ็กซเรย์ปอดปกติไม่มีอาการรุนแรงแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะแพทย์ให้กลับบ้านส่วนท่านประธานชวนก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วแสดงความห่วงใยมาถึงท่านประธานชวนทุกคนเลยนะคะดีโอ้โหแบบดีใจได้ยินข่าวดีท่านก็อาการดีขึ้นทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูงานมันเกิดอันยิ่งใหญ่ของคุณสุชาติดูเรื่องใหญ่เรื่องนี้ของบ้านเราก่อนค่ะท่านผู้ชมคะครับแล้วก็กลางแปลงกายจริงๆจริงๆในการฉายหนังกลางแปลงแต่ว่าผู้ว่าชาติจะต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่บอกแต่กลางแปลงกายจริงๆอ๋อเห็นแล้วเหรอครับพี่บอใช่ใช่ใช่เมื่อคืนหนังเรื่องอะไรนะสี่คิงโฟร์คิงอะไรออกเมื่อคืนหรือว่าออกอันนี้ไม่ทราบเรื่องไม่ทราบอ๋อที่แปลงกายนี่คือแปลงกายไม่ใช่แปลงกายเมื่อคืนนี่ใช่มีหนังเรื่องภาคใต้อ่ะมีหนังเรื่องภาคใต้แล้วในบางส่วนของหนังเนี่ยพูดถึงเรื่องการที่ทหารเนี่ยจับคนเข้าคุก
แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าถ้าคุณใส่ผ้าพันคอสีเหลืองคุณจะได้ออกจากคุกก่อนแปลงกลางแปลงเนี่ยแปลงกายจริงๆแต่คนรับผิดชอบคือผู้ว่าชัดชาตินะคะยังฉายหนังกลางแปลงได้ถึง4ปีค่ะวันไหนสอดไส้เรื่องแรงๆขึ้นมาคุณชัดชาติรับผิดชอบอย่าไปพูดอย่าไปห้ามแกจะไปฉายที่ไหนจะไปฉายที่หัวลำโพงหรือจะวัวลำพองหรือจะไปที่ไหนให้แกฉายเธอวันหนึ่งเขาสอดเข้ามันเคี้ยวเขาสอดไส้ยัดไส้ขึ้นมาไส้นั้นก็จะเป็นความรับผิดชอบในมือของชัดชาติพี่น้องจดบันทึกดีๆนะวันวอเวลานอเรื่องอะไรจัดที่ไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นจดบันทึกคนส่งมาให้ไงคนไปดูแล้วถ่ายส่งมาให้ไงบอกว่าพี่ปองมีหนังอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเจอปุ๊บถ่ายปั๊บส่งให้พี่ปองพี่ปองชอบดูพี่ปองไม่ต้องไปดูตากฝอยพี่ปองดูที่บ้าน เอาละทีนี้มาดูเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองมากเลยนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนพอถึงเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวเอาแอดสองมาตามเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปงานมันเกิดคุณสุชาติกันเพราะว่าคือเพจ Facebook บางกอก I love you เนี่ยได้โพสต์ภาพ Facebook เรื่องราวเรื่องนี้ค่ะแล้วไทยโพสต์เนี่ยนำมาลงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยทุกคนจะแซ่ซ้องโห่ร้องเลยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยพูดกันน้อยนิดเราจึงต้องเอามาขยายความนักข่าวของเราก็ไปถ่ายมาแล้วด้วยดูตามกันไปนะคะท่านจะได้เห็นขอดูภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ทีละภาพแต่ช็อตอ่ะค่อยๆไปจากเพจบางกอก I love you นะดูภาพนิ่งก่อนนะนี่คืออับเฉาใช่ไหมตุ๊กตาหินถ่วงเรือที่เราเคยเห็นตามวัดวาอารามนี่ไม่ใช่ของที่เราเคยเห็นมาตลอดทั้งชีวิตของเรานะคะคุณอุดรและท่านผู้ชมนี่คือของที่เพิ่งขุดเจอค่ะแล้วพระเจ้าอยู่หัวรอสิบเนี่ยให้กรมศิลปากรนำไปบูรณะแล้วเอากลับมาตั้งที่รอบวัดพระแก้วตุ๊กตาหินที่วัดพระแก้วเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะเป็นมหาสมบัติใต้พระบรมมหาราชวังคือถูกฝังมา100ปีมูลค่าไม่ต้องพูดถึงถูกขุดขึ้นมานี่ค่ะแล้วเอาไปเช็ดถูใหม่ทางสำนักพระราชวังเนี่ยมีการซ่อมถนนตรงบริเวณกำแพงวัดพระแก้วถูกไหมคะฝั่งศาลหลักเมืองและกระทรวงกลาโหมคือฝั่งที่เป็นวัดพระแก้วทางเข้าพระแก้วมรกตนะคะฝั่งกลาโหมทีนี้ตอนทำท่อเพื่อจะทำท่อระบายน้ำเคยเห็นมาปีหนึ่งเนี่ยฝนตกน้ำท่วมรอบวัดพระแก้วอ่ะเขาก็เลยซ่อมไงทำท่อระบายน้ำทีนี้พอไงทำท่อระบายน้ำเนี่ยต้องมีการขุดก็ขุดถนนไปตรงกำแพงวัดไปพบตุ๊กตาหินโบราณเป็นร้อยตัวเลยค่ะอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะพบตุ๊กตาหินโบราณเป็นร้อยตัวชำรุดนิดหน่อยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดต่อแล้วให้กรมศิลปากรบูรณะให้มีสภาพดีดังเดิมค่ะแล้วตุ๊กตาหินเหล่านี้ก็ถูกนำมาประดับที่วัดพระแก้วเพราะขุดเจอที่กำแพงวัดพระแก้วใต้ดินวัดพระแก้วก็เลยไม่ย้ายไปไหนพระเจ้าอยู่หัวเลยบอกว่าเอางั้นมาไว้ที่วัดพระแก้วอย่างเดิมก็แล้วกันตุ๊กตาเหล่านี้มาจากเมืองจีนเป็นหินอับเฉาถ่วงท้องเรือใบสำเภาที่จีนใช้เวลาล่องเรือออกค้าขายคือขาไปเนี่ยของมันหนักขากลับเนี่ยมันมีแต่ของเบาเช่นแพรไหมใบชาก็เลยต้องมีตุ๊กตาหินถ่วงท้องเรือกลับมาไม่ให้เรือโคลงเคลงสมัยก่อนนะคะให้สู้ต่อคลื่นต่อลมอะไรได้ให้กดฐานเรือไว้ใช่ใช่ขามาเนี่ยมีแพรมีไหมใบชามาจากเมืองจีนเอาอับเฉาถ่วงเรือมาใช่ไหมพอถ่วงมาก็ขึ้นไปเอาอับเฉาขึ้นไปก็ขายด้วยอะไรด้วยหรือบริจาคได้ด้วยแล้วก็เอาของไปของหนักๆไปเรือมันก็ขากลับก็มีของหนักไปคือเขาไม่เอาตุ๊กตาอับเฉานี่กลับไปด้วยคือว่าจะทิ้งไว้นี่แหละเรือก็พอจะได้ขนสินค้าที่หนักๆไปกลับไปจีนใช่ทีนี้เขาบอกว่าตุ๊กตาหินเนี่ยมันดูเหมือนใหม่เอี่ยมอ่องเต็มไปหมดรอบวัดพระแก้วเลยประมาณ100ตัวเจ้าหน้าที่ก็ให้ความว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้กรมศิลป์ขุดค้นข้างกำแพงแก้วแล้วยังอยู่ในรั้วคืออยู่ในฝั่งรั้วพระบรมมหาราชวังแล้วนำมาบูรณะจัดแสดงในวัดพระแก้วนี่ไม่ใช่ของทำใหม่ของเรียนแบบนะคะนี่คือของเก่าร้อยกว่าปีแล้วถูกฝังดินมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเมื่อถูกฝังดินเนี่ยไม่ได้ตากแดดตากฝนไงจึงสึกกร่อนน้อยกว่าตุ๊กตาหินที่ตากแดดตากแดดตากลมมาเป็นร้อยปีคือฝังอยู่ในดินมานานคุณอาจารย์อนนท์ก็โพสต์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะทีนี้เพจ Facebook เนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่ารูปตุ๊กตาหินเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยฉลองพระนคร100ปีสมัยรัชกาลที่5กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสรเคยสั่งเข้ามาประดับลานวัดพระแก้วสั่งเข้ามาก็มีค่ะแล้วถูกนำออกไปโดยที่ไม่มีใครทราบเสร็จแล้วปรากฏว่าพอทำท่อระบายน้ำนี่แหละก็ไปขุดพบใต้ดินทางวัดก็เลยนำตุ๊กตามาประดับค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่วัดพระแก้วบอกว่าขุดพบทั้งหมดแล้วนับแล้วจำนวนเต็มๆเลยคือ130ที่บริเวณรอบนอกวัดด้านตรงข้ามกลาโหมที่ปิดบูรณะมีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ค่ะ130สมบัติชาตินะคะนี่คือสมบัติของชาติเลยนะเธอมาดูสิโอ้โหเราเห็นแล้วตื่นเต้นแล้ววันนี้ทีมของเราไปดูบรรยากาศคนตื่นเต้นมากพอเป็นข่าวเนี่ยค่ะนี่คือของจริงที่ทีมข่าวของเราวันนี้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายข้างในค่ะครับน้องแซกธราวุฒิเมื่อกี้เราเห็นเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพจริงค่ะเนี่ยค่ะงดงามเนี่ยค่ะนี่ของจริงเลยแล้วประชาชนน่ะพอได้ยินเรื่องนี้ก็แห่เข้าไปชมกันไปเยอะๆนะเก็บภาพประวัติศาสตร์ไว้อีกครั้งนึงเนี่ยนะใช่ๆนี่พี่ไว้พี่จะไปดูเลย คือตอนนี้รอบวัดพระแก้วเนี่ยคือตอนที่ขุดทําบันไดเลื่อนน่ะที่ทางลอดน่ะก็เจอข้าวของเจอปืนเจออะไรอย่างงี้เหมือนกันค่ะนี่สวยนี่เมื่อกี้ที่เป็นภาพนิ่งไงอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่เราไปถ่ายมาอันนี้สวยมากละเอียดมากเขาบอกว่าบางอย่างบางตัวเนี่ยน่าจะเป็นการสั่งนําเข้ามาแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าอย่างไรจะไปฝังดินรอบกำแพงวัดมีทั้งอยู่ทางด้านนอกและด้านในอะค่ะค่ะสวยมากอะล่ะขอบคุณค่ะอันนี้ให้ดูก่อนเลยดูก่อนข่าวเลยเพราะว่าเป็นสมบัติชาติมาดูสมบัติชาติอีกข่าวนึงแวนโก๊ะของฉันนี่ดูเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะจากแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งสกอตแลนด์นะครับได้ค้นพบภาพวาดตัวเองหรือว่าเซลฟ์พอร์เทรตของวินเซนส์แวนโก๊ะศิลปินกล้องโลกซึ่งซ่อนอยู่ที่บริเวณด้านหลังของภาพ Head of a Sun Woman นะครับ Head of a Person Woman นะฮะขออภัยซึ่งเป็นภาพของรูปผู้หญิงชาวนาที่สวมโพกผ้าเนี่ยนะฮะนี่ภาพนี้เลยหอศิลป์ของสกอตแลนด์เนี่ยไปพบโดยบังเอิญเป็นภาพวาดตัวเองคือเซลฟ์พอร์เทรตของวินเซนต์แวนโก๊ะศิลปินชื่อดังมากและภาพนี้มันซ่อนอยู่ที่ภาพของ Head of a Passion Woman ซึ่งเป็นรูปของผู้หญิงชาวนาโพกผ้าซึ่งเบื้องหลังเนี่ยคือเรื่องของเรื่องการพบเนี่ยไปเจอเพราะว่าไปเอ็กซเรย์ภาพเพื่อตรวจความเรียบร้อยของภาพก่อนที่จะไปจัดแสดงนิทรรศการแล้วพอเอ็กซเรย์ปุ๊บขึ้นมาเครื่องเอ็กซเรย์มันไปเห็นภาพซ้อนเป็นภาพเหมือนแวนโก๊ะถูกซ่อนมาเป็นศตวรรษค่ะแล้วปกคลุมด้วยชั้นกาวปิดด้วยกระดาษแข็งตั้งแต่ภาพนี้คือภาพนี้ถูกใส่กรอบภาพผู้หญิงคนนี้ภาพ Head of a Passion Woman เนี่ยถูกใส่กรอบในตอนต้นศตวรรษที่20แล้วทั้งนี้แวนโก๊ะเป็นที่รู้จักกันดีในวงการว่าเขาชอบใช้ด้านหลังของผ้าใบวาดรูปอีกรูปหนึ่งเพื่อประหยัดเงินซื้ออุปกรณ์นะคะเพื่อประหยัดเงินซื้ออุปกรณ์ภาพที่ซ่อนอยู่เป็นภาพชายมีคราวสวมหมวกปีกกว้างเจ้าหน้าที่บอกว่าพอเห็นปุ๊บรู้ทันทีว่าเป็นภาพวาดพอร์เทรตตัวเองของแวนโก๊ะและนี่น่าจะเป็นผลงานชิ้นแรกๆของแวนโก๊ะด้วยเนื่องจากสามารถเห็นหูข้างซ้ายที่ยังไม่ได้ถูกตัดเพราะแวนโก๊ะได้ตัดหูตัวเองขาดในปี1888คือหูสองข้างยังอยู่ก็จะเป็นก่อนหน้าที่เขาจะดำดิ่งก็นั่งตัดหูตัวเองอะค่ะพันธลักษณ์อาวุโสของหอศิลป์แห่งสกอตแลนด์แฟรนซิสฟาวบอกว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นมากมันเป็นโอกาสจะเกิดขึ้นได้ยากมากที่เราเจอผลงานแบบนี้เพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคือแวนโก๊ะจะทำแบบนี้คือวาดภาพหนึ่งและด้านหลังวาดภาพตัวเองภาพหนึ่งตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังหาวิธีแยกภาพออกคือเอาภาพผู้หญิงเนี่ยออกแล้วเอาภาพแวนโก๊ะออกให้อย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถไปชมได้ที่สกอตแลนด์แล้วเขาก็เอาฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะที่ฉายเจอแวนโก๊ะเนี่ยเอาขึ้นบนจอข้างๆภาพผู้หญิงให้รู้ว่าใต้ภาพผู้หญิงนี้ออกใช่เขาใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์นี่เราเปิดในเรื่องนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่านี่ขนาดเขาเจอนี่นะเขาตื่นเต้นมากและเราเจอตุ๊กตาอับเฉา130ตัวเรายิ่งตื่นเต้นอย่างเลยอ่ะ